เราและตนของตนมีพบทั้งหลายมานี่หวังเพื่อความสุขและความเจริญและคุณงามความดีมิใช่อื่นไกลเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราให้รู้จักว่าความดีอยู่ที่ไหนให้พากันในพึงรู้พึงเข้าใจให้ระลึกดูในธรรมคุณท่านบอกว่าเอหิปัสสิโกโกปนะอิโกท่านบอกเนี่ยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวางไว้เอหิปัสสิโกจึงร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมท่านไม่ไปดูธรรมให้มาดูธรรมจะมาดูที่ไหนธรรมเธอดูธรรมก็ดูสภาพตัวของเราที่นั่งอยู่ทุกรูปทุกนามนี่แหละไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายพระเนนรูปธรรมนามธรรมเรามาอาศัยนิยมคืออาศัยธรรมนี่คือธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอายตนะทั้งหกนี่รวมก็แล้วเป็นรูปธรรมเรื่องเป็นอย่างแรกหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเกิดขึ้นมาในโลกสัตว์ทั้งหลายนี่เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านให้น้อมเข้ามาดูธรรมเพื่อดูรูปธรรมสภาพร่างกายของเรานี้เรามาอาศัยนิโยเรื่องมันเป็นอย่างนี้และดูนามธรรมคือดวงใจเราผู้คิดผู้นึกอารมณ์สัญญาทั้งหลายเนี่ยเรื่องเป็นอย่างนี้เอาต้องมาดูตรงนี้ไกลหรือว่าเราก็เป็นไรเคยฟังในเสียงให้ฟังรูปธรรมนามธรรมฟังรูปธรรมคือฟังอัตภาพร่างกายของเราเรื่องเป็นอย่างนี้ฟังนามธรรมคือฟังดวงใจของเราฟังเพื่อเหตุใดเราจะรู้ว่าเราอยู่ด้วยอันใดนะเราอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลด้วยคุณงามความดีด้วยผลของกรรมกรรมนั้นเรียกว่ากุศลละกรรมมากุศลละกรรมเนี่ยให้รู้จักต่อไปกุศลละกรรมกรรมทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลมาอยู่ตรงฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาเรากาวบ้านเมืองถนนทางกรรมทั้งหลายเรียกว่ากายกรรมอยู่ที่กายของเราทุกรูปทุกนามวาจีกรรมคืออยู่ที่วาจาคือคำพูดมโนกรรมคืออยู่ที่กายของพวกเรานี่ละกรรมนี่กุศลกรรมเป็นยังไงได้พากันรู้จักเนี่ยคือคุณงามความดีคือความสุขความสบายนะทุกกายสบายใจเราไม่กระทำความชั่วแล้วกุศลกรรมอกุศลกรรมคือประพฤติความชั่วและได้รับความทุกข์ความยากความลำบากกายสบายลำบากใจนี่ดูสิให้พากันให้ถึงรู้คุณเข้าใจต่อไปเรียกได้ว่าสักแต่ฟังเราละมาฟังเอาแต่เสียงต้องดูผลมันต้องดูตัวดูเหตุมันเกิดมาจากนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะเทศไปมากก็มากไปเอาตอนนี้ให้ขวัดฟังน้ำเขาที่จะหมดกันไหมล่ะนั่งสะดวกไหมนั่งเขาที่นั่งสบายเทศเป็นมากเป็นไรความธรรมเทศเป็นความธรรมเป็นความ
ยังสบายสบายเรามานี่พอคุณก็นั่งสบายเด็กเอานั่งเอาที่วางกายสบายวางข้าวางทางให้สบายสบายนี่ล่ะให้รู้จักนั่งให้สบายเมื่อกายสบายแล้วน้อมมาขึ้นนึกถึงที่พึ่งของเรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเหล่านี้อยู่ที่ไหนให้เลือกกว่าอยู่ที่ใจของเราไม่อยู่ที่อื่นพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์สาวกก็ดีเมื่อร่างกายระวางสบายแล้วนี่วางดวงใจสบายนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายตั้งให้สบายสบายเมื่อกายแล้วสบายแล้วนี่ละให้ลึกถึงที่พึ่งของเราให้ลึกในใจนึกดูเป็นคำบริกรรมภาวนาว่าอย่างนี้พุทโธนี่ละลึกดูที่ความรู้สึกคือตรงไหนธัมโมระลึกความรู้สึกอยู่ตรงไหนพระธรรมสังโฆระลึกดูที่ความรู้สึกตรงไหนเล่าอะไรระลึกความรู้สึกตรงไหนเล่าอยู่ที่ใจของเราเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงให้คำบริกรรมภาวนาในเบื้องต้นให้นึกว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามรอบแล้วให้รวมเอาแต่พุทโธพุทโธคำเดียวลับตางับปากนะลิ้นก็ไม่กระดกกระดิกให้ระลึกในใจระลึกเหตุใดในใจของเราเราอยากรู้ว่าเวลานี้นะใจของเรามันเป็นยังไงเป็นกุศลหรืออกุศลไหนระลึกระลึกพุทโธความรู้สึกตรงไหนแล้วตั้งสติไว้ตรงนั้นลิ้นก็ไม่กระดกกระดิกให้ระลึกก็เฉยๆนึกอยู่ในใจตั้งเพ่งดูกับตาปากแต่แล้วลิ้นกระดกกระดิกให้ลึกก่อนในใจพอละเลิกละตั้งสติไว้ตรงที่รู้เราอยากรู้อยากเห็นอยากไปยินอยากไปฟังมันเป็นยังไงตาก็แพ่งดูที่ระลึกหูก็ลองไปฟังที่ระลึกแต่ความระลึกกันนี่ล่ะให้รู้จักว่าเวลานี้มันอยู่ยังไงบางคนสงสัยในธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าหลายอย่างบางคนก็สงสัยประเทศชาติบ้านเมืองก็มีบางคนก็สงสัยว่าบุญบาปนรกสวรรค์นี่หลายอย่างหลายในเมื่อเป็นเช่นนี้จะสงสัยอะไรก็ตามในธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ามโนบุคคลคำบุคคลธรรมคมาธรรมาเนี่ยท่านบอกว่ามโนเศรษฐามโนมยามโนความน้อมนึกธรรมมาคือความคิดบุพะในเบื้องต้นมันเกิดจากต้นนี้ไม่ได้เกิดจากเกินจากไกลดูเนี่ยบุญและบาปสิ่งใดใจถึงพรให้พากันเพ่งพิจารณามันเลิศตรงนี้ใจเราเป็นหลักฐานเป็นประธานมันสำเร็จกับดวงใจเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะรู้จักยังไงบางคนตายแล้วได้เกิดไหมหรือเราจะได้เกิดชั้นใดภูมิไหนเล่าเนี่ยก็สงสัยนี่ปัญหานี่มันมากพระจะอธิบายเรื่องนึงคนนึงใจคนนึงมันเป็นยังไงอีกล่ะเรื่องไปยังเอายัดให้ตั้งจิตหลงการให้เป็นสมาธิตั้งพุทโธพุทโ
อย่าทรงไปข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างให้ตั้งเฉพาะทำกลางอันที่รู้สึกอยู่นั้นอ้าวกำหนดดูมันดีเป็นยังไงรวมมาสั้นๆแล้วมันดีใจและสงบมันไม่ได้ส่งไปอื่นตั้งเฉพาะใจเราดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายพุทโธใจเราเบิกบานสว่างสวยใจเราผ่องใสสะอาดเนี่ยอันนี้นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้านี่ละให้พากันรู้จักเมื่อใจใสสะอาดแล้วมันปราศจากทุกข์ปราศจากภัยปราศจากเวรปราศจากอันตรายความชั่วช้าลามกปราศจากความทุกข์ความจนดูสินี่ล่ะความดีเมื่อใจเราดีแล้วทำอะไรก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเดินยืนก็ดีไปน้อยประสบพบเป็นสิ่งที่ดีนี่ล่ะเราต้องการคุณงามความดีในตัวบุคคลทุกคนในประเทศชาติบ้านเมืองของเราบางคนบ้านเมืองจะเป็นยังไงต่อไปให้ดูตรงนี้ไม่ดูที่อื่นเมื่อใจเราดีคืออธิบายนี่แล้วประเทศเราไม่เป็นอะไรรับรอง 100% เพราะเหตุฉันใดยังว่างั้นจะให้นั่งสมาธิดูเมื่อจิตของเราตั้งมั่นจิตของเราดีแล้วทำอะไรก็ดีการงานก็ดีครอบครัวก็ดีชาวบ้านล้านตรายก็ดีประเทศชาติก็ดีไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความชั่วช้าลามกปราศจากไปหมดเพราะอำนาจบุญอำนาจคุณงามความดีนี้จึงสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองจะไม่เห็นยังไงใจของเราดูสินานจะคิดไปอะไรเล่าจึงให้เป็นสมาธิสมาธิคือจิตตั้งมั่นเอามันเที่ยงมันจะเอียงออกไปทางไหนเล่าให้รู้จักนี่ล่ะให้พากันพึงรู้นี่ล่ะเราว่าครั้งอนาคตอดีตอนาคตอดีตล่วงไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่คำนึงคิดถึงอนาคตข้างหน้าท่านก็ไม่คำนึงคิดถึงท่านบอกกับปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัพพะตัพพะวิปัสสติท่านบอกตัฏฐะตัฏฐะบอกวันนี้ท่านไม่ได้บอกว่าไปโน่นนี่ก็สิจะดวงใจของเราท่านเป็นยังไงเมื่อใจเราดีแล้วมีความสุขความสบายนี่นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้านี่เราต้องการอย่างนี้ไม่ใช่ละมานี่นี่แหละเรียกว่ากุศลธรรมนำความสุขความเจริญให้กุศลและธรรมมันเป็นยังไงรวมมาสั้นๆแล้วใจเราไม่ดีใจเราไม่ทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนนี่นำสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันหรือเบื้องหน้าหาใจเราไม่ดีแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ดีนั่งก็ไม่ดีนอนเดินอยู่ก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีการงานก็ไม่ดีทำมาค้าขายเล่าเลี้ยงศึกษาและสักการก็ไม่ดีประเทศชาติมันก็ไม่ดีชาวบ้านร้านตลาดก็ไม่ดีครอบครัวมันก็ไม่ดีตัวเราไม่ดีแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเห็นแล้วว่าไม่ใช่อื่นเป็นใจเราเป็นก็รีบมาแก้ไขแก้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าปล่อยไว้ถ้าปล่อยไว้แล้วนำไม่สัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันเบื้องหน้าประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะล่มจมไปกับเพราะใจคนไม่ดีเมื่อใจไม่ดีแล้วมันเกิดเป็นผีเป็นหาไปบดวุ่นวายเดือดร้อนไปบดนะให้เข้าใจไว้สิเนี่ยของชั่วก็สำคัญดีไปแล้วของชั่วของชั่วทั้งหลายใจไม่ดีแล้วเกิดไม่ดีหมด
ของดีก็สำคัญว่าชั่วไปเรื่องเป็นอย่างนี้เหตุนั้นให้พากันในเพิ่งรู้คุณก็ใจต่อไปนี่เราอธิบายฟังแล้วให้พากันเพิ่งรู้คุณก็ใจตัวเราถ้ายินได้ฟังแล้วโอปัญญายโกให้น้อมก็ภายในรีบมาแก้ไขนะมันขัดข้องตรงไหนก็เล่นดูอย่างว่าสมาธิภาวนานี้แปลว่าภาวนาแปลเลือกเฟ้นดวงใจของเราใจของเราเป็นยังไงคล้องอะไรคาอะไรเกาะอะไรโยรีบพากันแก้กันไขสิ่งที่ไม่ดีคล้องซึ่งไม่ดีก็ตัดเอาซะนี่แหละกรรมเป็นของของตนบางคนว่ากรรมอะไรกรรมดีกรรมชั่วไม่กรรมไม่มีเดี๋ยวนี้ว่าศาสนาคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเทศนาว่าบุญว่าบาปนรกสวรรค์คนทั้งหลายก็เลยเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ให้ดูเอาเดี๋ยวนี้แหละไม่ได้ต้องถามใครสันทิฏฐิโกเนี่ยกรรมดีเป็นยังไงกรรมชั่วเป็นยังไงกรรมมาสะกอมที่กรรมนั่นเป็นของตนกัลยาณวาปาปกังวาปัจจทาวิชันติเราจะทำกรรมมันใดวายล่ะกรรมดีหรือกรรมชั่วล่ะเราจะรับผลของกรรมสืบไปเนี่ยกรรมดีคืออธิบายมาแล้วรวมมาสั้นๆกันคือใจดวงนี้มีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่เดือดไม่ร้อนพุทโธใจเบิกบานอิ่มอกอิ่มใจเบาตนเบาตัวเบาล่างเบากายหายโรคหายภัยสบายนี่แล้วกรรมมันดีนี่ละข้างหน้าก็เป็นอย่างนี้ปาปกังกรรมชั่วเป็นยังไงแล้วรวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราไม่ดีใจไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนนี่ให้นักให้ง่วงให้ง่วงให้เหงาให้วุ่นวายเดือดร้อนนั่นนี่ล่ะเมื่อเป็นอย่างนี้ล่ะเราจะรับผลไปในเบื้องหน้าให้พากันในเพิ่งรู้ผมเข้าใจต่อไปนี่อธิบายตอนนี้ควรจะเข้าใจแล้วเอาตอนนี้ไปตั้งคนตั้งแผ่งเล่นดูหัวใจของเราเมื่อเทศอธิบายขยายไปก็มากมายกายกองให้พากันดูตอนนี้เบื้องต้นจะก่อนต่อไปทางคนทางแพ่งดูใจของเราเป็นคืออธิบายไหมนี่ละให้พากันในเพิ่งรู้คุณเข้าใจต่อไปอ้าวนั่งดูอันนี้ให้สัญญาไว้ยิ่งเสียงอะไรก็ตามดีชั่วก็ตามให้สัญญาไว้ว่ารู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนเราทำใจเราสงบนี่ล่ะความสงบนี่ล่ะมีความสุขไม่ได้สุขเพราะวัตถุของเงินทองเนี่ยสุขเพราะหลับเพราะนอนในบาลีว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขเพราะใจเราสงบนี่ใครต้องการความสุขทำให้สงบเมื่อใจเราสงบแล้วใครทั้งหลายมันหมดไปกิเลสทั้งหลายหมดไปความชั่วทั้งหลายหมดไปกรรมทั้งหลายหมดไปมันสงบเพราะคนนี้ไม่ได้ทำกรรมความชั่วแล้วความชั่วมันจะมาที่ไหนแล้วนี่กรรมเก่าก็ยังไม่หมดกรรมใหม่ก็ต่อเรื่อยไปมันจะหมดจะทีหรอเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต่างคนต่างสงบอยู่ดีนี่เมื่อความสงบแล้วอุปมาประมาณใจนอกเหมือนกับน้ำสงบน้ำมันสงบมันก็ใสมองเห็นเงาตนหรือมองเห็นอะไรอยู่ในน้ำนี่ฉันใดใจแล้วสงบแล้วก็มองเห็นดีมองเห็นชั่วมองเห็นสุขมองเห็นทุกข์มองเห็นนรกมองเห็นสวรรค์ได้นรกเราจะรู้ได้ยังไงเล่าคือใจเราทุกข์พูดง่ายๆบาปคือใจเราทุกข์พูดง่ายๆให้ดูสวรรค์ล่ะบุญล่ะบุญคือใจเราสุขใจเราสบายเนี่ยเรียกว่าบุญเรียกว่าสวรรค์
เมื่อใจเราสุขใจสบายเมื่อดับขันไปแล้วแล้วก็ไปสวรรค์นี่พากันเพ่งเล็งดูเอาจะทรงไปอื่นไกลนี่ละเอาวางให้สบายเอาวางให้สบายอธิบายให้กับทุกท่านทั้งหลายไปจะได้เหนื่อยเอาต่างคนต่างสงบเมื่ออธิบายจิตใจของท่านจะมาฟังแต่เสียงเพ่งดูไม่นานตรักนาฬิกาตรงไหนสักสามสิบนาทีเอาลองดูแท้บ้านเมืองยังไงสงบประเทศชาติของเรามันจะสงบลองดูตรงนี้มันไม่สงบเพราะอะไรพากันนั่งเพ่งเล็งดูนี่ละต่างคนต่างสงบอย่างนี้เนี่ยเท่านี้บ้านเมืองของเราก็ไม่มีความเดือดร้อนอะไรประเทศชาติของเรานี่พากันในเพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจต่อไปถ้าเราไม่สงบแล้วนี่ล่ะใจคนอื่นสงบยังไงล่ะนี่ดูสิทั้งคนจะโกเป็นน้นโกเป็นนี่จะเป็นอะไรโดยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นี่สิ่งทั้งหลายทั้งหมดไม่มีสิ่งอนุภาพมาเห็นว่าสิ่งอื่นมีอนุภาพนอกจากคุณพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วท่านก็ให้พรอยู่เสมอว่าพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาสังฆานุภาเวนะนี่สรณะที่พึ่งของเรามีอนุภาพกำจัดข้าศึกศัตรูทั้งหลายทั้งภายในภายนอกได้แล้วมาถือจริงๆลงไปอันนี้ที่พึ่งของเรามีเท่านี้อันนี้ว่าเรื่องใหญ่ก็ใหญ่กว่ามัดในสามโลกนี้พุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถนาโถแปลพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่กว่ามัดในสามโลกไม่ว่าจะโลกนี้เอาตอนนี้ไปต่างคนกันทำให้สบายเรามานี่เสียเวลามานั่งรับตาเฉยๆให้ดูเหตุดูผลดูเหตุใจล่าใจเรามันคล้องอะไรอยู่น่ะเนี่ยมันคาอะไรอยู่เนี่ยอยากรู้เรื่องมันเนี่ยบางคนว่าใจไม่อยู่มันไปอยู่ไหนเนี่ยบางคนใจไปนู่นไปนี้มันไม่ได้ไปมันเป็นแต่แสงเรื่องมันตุ่มอยู่กับที่นี่มันไม่ได้ไปตุ่มอยู่นู่นอันนั้นเป็นวัตถุแล้วเราไปนึกเอาวัตถุอันนั้นเอาว่าใจเราไปโน้นแท้จริงมันระลึกอยู่นี่นี่ล่ะให้พากันในเพื่องรู้คนเห็นพิจารณาดูมันคล้องตรงไหนก็แก้ตรงนั้นไม่ดีตรงไหนก็สำลักตรงนั้นพักตรงไหนก็ปลดตรงนั้นอ้าวนั่งดูเถอะอ้าววางสบายตอนนี้มาอธิบายละมาอธิบายไปกันใจของท่านจะมาฟังแต่เสียงสังโฆปัญญายโกน้อมกับภายในปัจจังรู้จำพาะตนสมาภาพก็จะได้นั่งเหมือนกันโอ้นี่เราอยากรู้อยากเห็นว่าตัวเรานั่นบางคนน่ะตายได้เกิดไหมดูที่มันเกิดหรือไม่เกิดล่ะดูเดี๋ยวนี้แหละคือมันไม่เกิดเป็นยังไงมันนิ่งโยนั่นมันเกิดเป็นยังไงมันไปตุ่มไปแต่งไปก่อครอบครัวชาติโยภูเวภวาสัมภวันติมันเที่ยวต่อพบน้อยน้อยใหญ่ใหญ่อยู่เนี่ยดูที่เพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจอ้าวว่าไม่สบายสบายอยากสบายจิตเราไปยืนในภพใดฉากไหนรู้ตรงนี้ที่พึ่งของเราจึงอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนวินาโถโปรยสิ่งใดจะเป็นที่พึ่งของตนได้มันพึ่งได้เป็นยังไงเรากำหนดให้นิ่งก็นิ่งให้เฉยก็เฉยให้ว่างก็ว่าง
ั้นจึงขึ้นได้จะสมเป็นที่พึ่งของตนมันพึ่งไม่ได้เป็นยังไงรอข้ามันนิ่งมันก็ไม่นิ่งรอให้เฉยมันก็ไม่เฉยรอข้ามันว่างก็ไม่ว่างนี่พึ่งไม่ได้แบบนี้เอาแล้วมันจะพากรรมนำให้ผลดูเอาผู้บัตรู้เองเห็นเองจะไม่เห็นยังไงจิตของเราเราจะมาดูธรรมมันเป็นกุศลธรรมนะกุศลธรรมนะพยากตาธรรมให้รู้กุศลธรรมก็คือมันมีความสุขความสบายอกุศลธรรมเธอมันทุกข์ยากวุ่นวายจะร้อนอภยกตาธรรมทุกข์มันก็ไม่ใช่สุขมันก็ไม่ใช่ดีก็ไม่ใช่ชั่วก็ไม่ใช่ยังว่าเป็นอภยกฤตมันพ้นจากความสมมุติดีชั่วนี่เป็นแต่สมมุติเมื่อถึงวิมุตติแปรรูปพ้นจะเป็นอย่างโน้นหรือจะเป็นอย่างนี้มันเป็นเองอันนี้ถึงรู้นี่แหละพุทธเจ้าจะได้วางธรรมไว้ในติกรรมติกาวันนี้แล้วก็แผ่เพื่อจะแผ่พระราชกุศลถึงธรรมหาบ่อผิดเป็นที่ปกครองประเทศชาติบ้านเมืองของเราอยู่ยอมเป็นสุขเป็นล่มโพล่มชัยนี่ต่างคนต่างแผ่กุศลต่างคนต่างจิตเป็นกุศลแล้วอกุศลทั้งหลายมันก็สลายไปเองทุกข์มาเหมือนกับมืดเราจุดไฟแล้วมืดก็หายไปเองนี่ละความสุขความเจริญในประเทศชาติของเราให้พึงรู้ตรงนี้ทราบตรงนี้ให้เข้าใจเนี่ยบางคนข้างหน้ามันจะเป็นยังไงพุทธเจ้ามีคำหนึ่งให้ดูเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ดีข้างหน้าก็ดีข้างหลังก็ดีมันล่วงมาแล้วทำไมคำหนึ่งข้างหลังเดี๋ยวนี้เวลานี้มันไม่ดีข้างหน้าก็ไม่ดีเราจะรับผลสืบไปเอาวางสบายจะล้างบาปล้างกรรมไม่ต้องล้างโดยน้ำฟอกสบู่ทำผิดสงบกันเดียวเท่านี้แหละเพราะคนนี้ไม่ทำบาปทำกรรมแล้วกรรมตอนนั้นมันจะมาจากไหนนี่กรรมเก่าก็จะไม่หมดกรรมใหม่ก็ต่อเรื่อยไปไม่จะหมดสักทีหรอกยุบทีสิใครไปทำจะมโนความหน่อมนึกใครไปทำกรรมไว้ดีชั่วไม่ใช่จะบุตรเทวดาประอินทร์พรหมทำให้เวลานี้นี่จะให้ดูในปัจจุบันนี้จะมาอธิบายฟังอธิบายฟังแล้วต่างคนต่างทำนินได้ฟังแล้วไม่ทำไม่ดูเราก็ไม่รู้ขนาดนี้มันสงบเริ่มไม่สงบดีหรือไม่ดีดูแต่ตรงนี้ดูคุณเห็นต่างคนต่างสงบต่างคนต่างทำคุณงามความดีต่างคนต่างนับความสุขความสบายนี่อำนาจนี่หลังบุญนั้นใดจะเท่าเรานั่งสมาธิภาวนานี่มีพระอานิสงส์มากมากันขึ้นใจต่อไปถ้าทำอย่างนี้เร็วกวัดเอามาวัดดูนี่คนไม่กวัดมันจะเลยมืดไปหา
ไม่มองเห็นตนไม่มองเห็นตัวไม่มองเห็นเขาเห็นเราไม่มองเห็นสุขเห็นทุกข์ยังได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเรามองเห็นตนเห็นตัวแล้วก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันทางคนทางสงบอย่างนี้ละประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็จะได้อาศัยบุญกุศลบุญที่คุณงามทำดีอาศัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งของเราให้เข้าถึงจิตถึงใจพุทธะคือความรู้นั่นแหละขาดความรู้อันเดียวเท่านี้แหละทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้พึ่งอะไรได้เราไม่รู้เราไม่รู้เราปฏิบัติไม่ได้พึ่งไม่ได้ได้คือเราที่รู้และทำไว้ตอนนี้เป็นที่พึ่งของเราต่อไปให้เชื่อมั่นในจิตในใจนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเรามานี่เพื่อทำสมเด็จท่านเพื่อต้องการเป็นสิริมงคลในพวกเราทุกคนแล้วไหว้บ่พรหาบ่ผิดด้วยอันเนี้ยมีชื่อภาษาถ้ากำลังข้าวเราทั้งหลายกับเพื่อให้เจริญประเทศชาติบ้านเมืองของเราอายุเรียนเป็นสุขใครก็ไม่ดับยากได้ความเดือดร้อนและความวุ่นวายเราฟังดูแล้วนี่ความเดือดร้อนและความวุ่นวายนั้นมาจากไหนมันไม่ได้มาจากฟ้าอากาศมาจากบ้านจากเมืองจากถนนหนทางจากต้นไม้ภูเขาลอกามันเกิดจากดวงใจของทุกคนนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าทำไมระงับดับหัวใจนี้แล้วภัยทั้งหลายก็หมดกิเลสจังไรทั้งหลายก็หมดไม่มีภัยต่อไปนี่พาก็ได้สดับแล้วได้ยินได้ฟังแล้วนี่เพื่อเป็นสิริมงคลคนเดือนนี้ให้เป่าศีรษะเอาให้ลดน้ำเอาเพื่อจะเป็นสิริมงคลมงคลมันอยู่ที่ไหนในมงคลท่านเรียกล่าวว่าอเสวนาจะพาระนังปฏิตานันจะเสวนาปุชาจะปุชริยานันเรตมังคลมุตมังเป็นมงคลพอเห็นได้ท่านในละคนทานคนทานนี่ที่ไหนเล่ารวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราไม่ดีเมื่อใจไม่ดีแล้วนี่นะมันเป็นอัตตภาพเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะเมื่อใจไม่ดีแล้วเห็นนั่นใดตะคิดตะขวางไปหมดนะนี่เราเป็นอัตภาพทำให้ละคนพาพบกับบัณฑิตบัณฑิตเป็นยังไงบัณฑิตคือใจเราดีเมื่อใจเราดีแล้วมันมีความสุขความสบายสิ่งใดไม่ดีก็แก้ไขขึ้นชำระให้มันดีขึ้นนี่เป็นมงคลตนนี้เป็นมงคลเพราะใจเราดีใจเรามีความสุขใจเรามีความสบายนี่ละเพราะฉะนั้นเมื่อท่านหลายได้สดับแล้วในวาสาสนีเป็นธรรมะคำสอนได้นำมาชี้แจงแสดงโดยย่นย่อนี่พอเป็นข้อปฏิบัติฉดับสติปัญญาบารมีทั้งหลายรู้โผข้อใจความแล้วในพระพุทธศาสนาคือกายนี้เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนากายกับใจนี้เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังนี้โยนิโสมนสิการพาเป็นกำหนดจดไว้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนของตนเป็นไปในธรรมคำสอนแค่นี้ต่อไปเมื่อท่านทั้งหลายมีความประมาทแล้วแต่นี้ต่อไปท่านทั้งหลายจะประสบเห็นแต่ความสุขความเจริญดังได้แสดงมาขอสมควรแก่กาลเวลาดีวันตาโรธรรมาวัฒนสิอายุวันโนสุขังพระลังเพียงไงเป็นยังไม่ยินแล้วล่ะมันสงบไหมเนี่ยดีไหมเนี่ย
ดีไหมล่ะนี่นี่ละของดีนี่ละเป็นไงนั่นแล้วนี่ละของดีรู้ไว้ได้ต่อไปอันนั้นดีอันนี้ดีไม่มีของดีหรอกนอกใจละดีอธิบายฟังแล้วยังไงเด็ดยังไงดีไหมล่ะวังนะฟังดีไหมล่ะเป็นไงไม่ดีไม่มาไม่มาอีกเป็นยังไงนี่ละพวกท่านเป็นยังไงล่ะพวกท่านล่ะนั่นละความสุขความสบายของพวกเราต่อไปทุกคนเข้าใจใครก็ปรารถนาความสุขความสบายอธิบายฟังแล้วรักษาเอาของไทยของเราที่พึ่งของเราทุกคนจำไว้นะบ้านเมืองของเราก็จะได้มีความสุขความเจริญมันเจริญเพราะเหตุนี้เพราะใจเราสงบใจเราดีมีความสุขความสบายแล้วการงานของเราก็สบายประเทศชาติก็สบายเทวบุตรเทวดาเพิ่งอำนวยอวยพรมนุษย์ทั้งหลายเทวดารักษาโยทุกคนแต่บุตรเทวดารักษาเราอยู่ตัวนินฟ้าอากาศเกิดมาใครแต่งเราเป็นแล้วจะไปทำพันรักษาเราปฏิบัติดีเพื่อทำดีให้ตัวธรรมโอเวรกติธรรมจาริงทรัพย์อาศัยธรรมธรรมอาศัยสัตว์ถ้าทรัพย์ปฏิบัติทำดีเพื่อนำความดีให้เราดูที่ทำความดีปฏิบัติฟังแล้วเมื่อใจเราดีแล้วก็ได้รับผลความดีนั่งก็ดีนอนเดินยืนดีไปหน่อยเราก็ประสบพบเห็นคุณงามความดีนำความสุขความเจริญให้ใจไม่ดีแล้วทำก็นำไม่ดีให้ไปนั่งก็ไม่ดีนอนเดินก็ไม่ดีไปหน่อยมันก็ประสบพบแต่จริงไม่ดีมันเป็นอย่างนี้จะมาให้นั่งวัดดูจะมาเขาวัดฟังธรรมนี่แล้วฟังธรรมอันนี้นี่ฟังเทศเทศเพื่ออธิบายให้ฟังเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องดีเรื่องชั่วเป็นยกเห็นแล้วก็ฟังรู้ฟังธรรมฟังรูปธรรมนามธรรมมันเกิดมาจากนี่ไม่ได้เกิดจากอื่นแล้วก็ฟังดูฟังสุมประมิตรมิตรมันจึงฟังได้มันไม่มิตรไม่สงบและไม่รู้จักเรื่องมันสงบมันนิ่งเหมือนกับเราตั้มอยู่สมาธิคือจิตตั้งมั่นยังเรียกว่าสมาธิจิตตั้งมั่นปีต่อมาเหมือนกับในช้างเขาตั้งเสาเนี่ยตั้งเขาตั้งยังไงเขาตั้งแล้วก็เปล่งดูหรือระดับน้ำจับดูมันเอ็นไปทางไหนก็ขักขักแล้วก็จับดูตั้งดูตรงแล้วใช่ดาผมแน่เนี่ยเราก็ตั้งดูมันจะไปทางไหนมันรู้จักมันจะไปทางดีหรือทางชั่วนี่มันสมาธิคือจิตตั้งมั่นปัญญามันก็จะเกิดขึ้นแล้วฮะนี่มันเองไปทางชั่วเราก็รู้เนี่ยรอบรู้ในกองสังขารนะมันเองทางดีเราก็รู้มันไม่เองตั้งมั่นมันก็เป็นพระนิพพานของเพียงบางอมตะแต่นี้เราไม่ได้เป็นอมตะได้มันไม่เที่ยงที่อยู่อนิจจังไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์สิ่งใดมันเป็นทุกข์อย่างนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนอย่าว่าไงเล่าอัตตาเดี๋ยวนี้ยังเที่ยงเที่ยงก็สบายเราไม่มีอะไร
นะเข้าใจยังมาตั้งลองดูตั้งได้ไม่ได้เนี่ยละอาการซึ่งเข้าใจต่อไปทำไว้มาทำไมเข้าใจนะคนป่าตรงนั้นขอภัยนะถึงถูกประการใดก็ดีทำนี่เป็นยังไงผู้ข้างหลังก็มีเหรอคนมากนะเนี่ยพูดข้างนอกก็เต็มเราก็มันนั่งมันคือไม่มีคนนะฮะมันไม่มีอะไรสักอย่างเลยนั่งตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรนะบ้านเมืองยังมีสุขนะเราสวยเราบทปิดนะทำใจพลาดทุกคนผลให้แล้วมันจะมาถึงนะนะคุณนะมีอะไรรอบนะอย่าให้มีตกวิจารนะคืออธิบายนั่นล่ะใจดีเราไม่มีอะไรทำตัวนั่นตัวนี่จะไปตกนะว่าไม่ประเทศของเราเป็นตัวนะเราก็ตาเรามีหูเรามีตาเราสำหรับดูหูสำหรับฟังนี่แหละตั้งอยู่ได้อาศัยเราทุกคนจะได้เป็นบ้านเป็นเมืองเป็นช่วยอนุบำรุงรักษาตนสาต้นมันเนี่ยคนอยากได้จะผลมันต้นไม่รักษาอุปมาเหมือนเขาปลูกผลไม้เงาะทุเรียนเขาต้องบำรุงโคนมันบำรุงต้นมันพอบำรุงโคนต้นมันดีแล้วดอกผลไม่ต้องบังคับมันเป็นเองนี่เป็นอย่างนี้อุปมาถ้าโคนไม่บำรุงต้นไม่บำรุงเราอยากได้แต่ผลมันเลยไม่มีแต่นี้ก็ประเทศเราเออกันละใครก็อยากได้คุณงามความดีต้นแล้วไม่อยู่คือดวงใจนี่เป็นต้นนะบางคนไปจะไต่อย่างนี้จะไต่อย่างนี้จะดีมันทำยังไม่ถูกงั้นแทนที่สูบกินมันนี่ทำไปทำมากรรมไม่ใช่ผลนี่ต้นนี้ไม่ดีแล้วไม่จะเป็นมันก็ไม่ได้เป็นต้นไม่ดีเนี่ยอาการระวังนะคนอย่างนั้นคนไม่มีบิดามารดาคนไม่มีครูมีอาจารย์นะคนแบบนั้นก็จะใต้ไปอยากดีดีของเราไม่ทำดีมันจะดียังไงเราเปรียบประมาเหมือนกับชาวนาเขาไม่ได้ทำนาจะได้เข้าเต็มยุ่งเต็มสางมันจะมีหรอแม่หอมก็ไม่ได้ที่เพราะมันไม่ได้ทำนาพวกชาวนาแล้วทำนาเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องขอเต็มเองยุ่งฉางเขานี่ก็สันใดแล้วทำคุณงามความดีมันก็ไม่ต้องยากก็ได้เจ้นี่เราจะไปทำดูมันดีหรือไม่ดีดูตรงนี้ใจยังทุกลูกทุกนามมานี่ได้ยินได้ฟังหรือยังถ้าต้นมันดีแล้วนี่แหละมันดีต้นนี้ไม่ดีไม่ได้นะทราบกันหรือยังบางคนว่ามาเห็นตัวมันบุญบาปจะเป็นตัวยังไงไม่เห็นตัวมันเห็นหรือยังนะนะนี่เห็นหรือยังบางคนไม่เห็นนะตัวบุญจะเป็นตัวยังไงตัวบาปเป็นตัวยังไงใจยังตัวบุญคือตัวคนนั่งอยู่ยืนอยู่นี่แหละศีรษะมันดำๆคอมกิ่วๆตัวบุญตัวบาปตัวนี้บาปเป็นยังไงบาปคือใจเรามีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนเกิดมาเป็นโรคเป็นภัยเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวเป็นโรคนั่นโรคนี้ทำมาขาดท้ายขาดทุนขาดรอนทุกข์ยากลำบากนั่นแหละตัวบาปทำราชการได้เงินเดือนก็ไม่ขึ้นก็บาป เราเรียนไม่เป็นนี่ก็บาปนั่นแหละคนว่าหาไม่ก็อยู่พวกกินก็บาป
นั่นตัวบาปหาเงินหาทองคอยใช้กับบาปนั่นรู้จักไว้ตัวบาปคือความทุกข์ความยากและบาปไม่ใช่อื่นไกลเนี่ยไม่ใช่อื่นทุกข์ยากเนี่ยบางคนไม่เห็นตัวมันแม้ไม่ได้นั่งอะไรทุกข์ดูฟ้าอากาศก็ทุกข์ดูอาทิตย์บุญก็คือนี่แหละกายเราดีเราก็มีสุขกายสบายใจเนี่ยไม่มีโรคไม่มีภัยไม่เป็นวัดเป็นไม้ไม่เป็นไข้เป็นหนาวมันเจ็บตนมันเจ็บตัวสบายอกสบายใจมียศถาบรรดาศักดิ์นะมีคุณงามความดีมีทรัพย์มีสมบัติเป็นคนมีอดมียากเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากนั่นแหละบุญนะสร้างคุณงามความดีไว้แล้วนะเป็นเองนะนำบุญบุญคือคุณงามความดีบุญคือความสุขความเจริญนั่นแหละบุญมีบุตรปัญญาสามีก็ไม่ทะเลาะกันก็เรียกว่าบุญแต่บุตรตัวง่ายสอนง่ายก็บุญเราเรียนในก็สะดวกบุญเงินเดือนคือปีละขั้นสองขั้นก็เรียกว่าบุญนั่นแหละบุญเนี่ยไงล่ะบุญมาทำไว้เราไม่ได้ทำดีพยักดีมันจะได้ละอยากเรื่องเราคือไปชะไตเอาเพราะการสุนัขตัวแบบนั้นเรียกว่าไงเนี่ยมันไม่จะภาษาเลยเนาะถ้าไม่ทำดีมันจะได้ดีไม่ไหวแบบนี้เรียกว่าไงพูดใช่ไหมล่ะนี่จะคุณว่าไงมาเวลาเดียวไม่เหรอครับผมโอ้ศรัทธาอยากฟังกันมากกี่โมงแล้วสามโมงสมควรแล้วยังนึกถึงใจนึกถึงคนยังไงจะไปยังฮะต้องรีบฮะมูลว่าซอยเสียนานิคม